การใส่บาตรโยมไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้ผู้เจ้าไม่ได้ห้ามโยมจะยืนสูงกว่าก็ได้นะจะถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวกลางล่มภิกขุรับบิณฑบาตได้ทั้งสิ้นไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าฟังธรรมสวมรองเท้าสวมเกียงเท้าถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวมือกลางล่มนั่งที่สูงกว่านะผู้เจ้าบอกภิกขุอย่าไปแสดงธรรมให้นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทราบเลยเสขียวัตรเรานั่งท่องแต่เราไม่นั่งใคร่ครวญว่าแยกแยะยังไงการที่ภิกขุไปขออาหารเขาเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ตั้งเงื่อนไขกับผู้ให้เงื่อนไขจะมาอยู่ที่ตัวภิกขุหมดเลยว่าจะต้องสำรวมดีไปในละแวกบ้านนะนุ่งห่มเป็นปริมณฑลอย่าเดินไกวแขนยาวผ้าโพกหัวมีสายตาทอดลงต่ำคุมอากัปกิริยาของภิกขุให้เรียบร้อยงดงามสร้างศรัทธาให้เขาให้ได้นะแต่เวลาแสดงธรรมมุ่งไปที่คนฟังถ้าคนฟังมีอากัปกิริยาอย่างนี้อย่าไปแสดงให้เพราะพุทธเจ้ามองแล้วว่าคงแสดงธรรมเนี่ยธรรมะคงไม่เข้าเท่าไหร่แต่นี่คือไม่ป่วยนะถ้าป่วยยกเว้นให้หมดถ้าป่วยพุทธเจ้ายกเว้นให้โยมจะนอนฟังธรรมก็ได้